วัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ Cooking Guru ค่ะทุกเช้าวันอังคารเวลา 9:10 นทางช่อง8นะคะใครที่ชอบกินชอบเข้าครัวหรือชอบทำอาหารต้องไม่พลาดเพราะทุกคนจะได้ไอเดียในการทำอาหารมากมายในแบบฉบับของกูรูค่ะเพราะรายการนี้เป็นกูรูเรื่องการทำอาหารใช่แล้วล่ะครับผมใครที่ชอบทำอาหารนะครับหรือกำลังหัดทำอาหารอยู่นะครับนี่คือรายการทำอาหารด้วยวิธีการปรุงอย่างกูรูครับรอบรู้ทุกด้านทั้งข่าวทั้งหวานอีกทั้งเคล็ดลับเฉพาะนะครับที่ถ้าได้เข้ามาดูแล้วนะครับกูรูจะบอกทุกอย่างเลยล่ะครับวันนี้เราจะเข้าครัวทำเมนูอะไรมาจับตัวอักษรกันก่อนดีกว่าค่ะปกติแล้วเนี่ยนะคะตอนนี้เนี่ยคุกกิ้งกูรูของเราเนี่ยจะลงมือทำอาหารอะไรเนี่ยก็จะจับตัวอักษรขึ้นมาเพื่อให้ได้วัตถุดิบหลักตัวอักษรนั้นจะเป็นหนึ่งตัวอักษรที่บอกว่าอุ๊ยวัตถุดิบหลักจะมาจากตัวอักษรอะไรใช่ครับผมรู้เลยมันแบบผมรู้ว่ามันคือตัวอะไรอะอะไรมันสระไม่กี่ตัว A E I O U อ่ะอุ๊ยอุ๊ยโหแม่นขนาดนี้เลยรอเจอตอนตัว U นะถ้าพูดถึงตัว E เนี่ยก็คือแหล่งโปรตีนที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงราคาไม่แพงเมื่อก่อนไม่แพงตอนนี้แพงแล้วโอ้ฟองนึงแพงแล้วครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเชื่อว่าแทบทุกบ้านต้องมีไข่ติดครัวไว้เพราะว่าเจ้าไข่เนี่ยทำเมนูได้หลากหลายทำง่ายราคาไม่สูงมากทานหนึ่งฟองก็อิ่มแล้วที่สำคัญในไข่เนี่ยนะคะอุดมไปด้วยวิตามินแล้วก็แร่ธาตุเนาะไข่เนี่ยเป็นวัตถุดิบที่สามารถนำมาประกอบอาหารได้หลากหลายทั้งคาวและหวานค่ะสำหรับผู้ที่ดูแลสุขภาพอย่างเทดดี้เนี่ยได้ข่าวว่าเทดดี้ก็นิยมทานไข่คู่กับผักหรือผลไม้ใช่ไหมใช่ครับผมจะเป็นตอนเช้าเนี่ยก็จะคือจะเป็นไข่ต้มไข่ลวกอย่างเงี้ยครับอะไรอ่ะ อ้าวไข่มีให้เลือกหลายประเภทเนาะเอาไปทำอาหารได้มากมายทั้งคาวและหวานที่นิยมเนี่ยแล้วก็หาซื้อทั่วไปมีเยอะแยะเลยก็คือไข่ไก่ในประเทศไทยเนี่ยไข่ไก่เป็นเปลือกสีน้ำตาลนะน้ำตาลค่ะเป็นไข่ไก่แล้วก็ไข่เป็ดแล้วก็ไข่นกกระทานั่นเองค่ะอาเทดี้ชอบทานเมนูอะไรจากไข่บ้างถ้าถามผมนะครับไข่เนี่ยโอ้โหมันแบบได้หมดเลยตั้งแต่อาหารยันเบเกอรี่นะแต่ว่าถ้าแบบอาหารง่ายๆไข่ดาวไข่เจียวเนี่ยผมก็กินได้แล้วผมเป็นคนกินได้กินง่ายอยู่ง่ายไข่ดาวต้องไข่ดาวสุกทั้งฟองกรอบทั้งฟองไข่เจียวต้องไม่อมน้ำมันแล้วห้ามใส่ผักห้ามใส่ชัยโป๊ผักใส่ได้แต่ทั้งบ้านกินชัยโป๊หมดเลยผมไม่เข้าใจจริงๆไอ้ตรงไหนอ่ะมันหวานกับข้าวมันหวานไม่ได้กับข้าวคาวต้องไม่หวานไม่เป็นไรครับเราพูดถึงเรื่องไข่เราพูดกันเสร็จแล้วว่าอาจจะทะเลาะกันไข่เจียวชัยโป๊นี่มันอร่อยมากเลยนะเพราะว่าถ้าคุณผัดใส่น้ำมันหอมๆเนี่ยว่าเรามาจัดรายการใหม่เป็นแบบคนทำไข่เจียวสูตรคุณแล้วผมทำสูตรผมเอาไหมเออไข่เนี่ยนะคะไม่ว่าจะไปทำเมนูอะไรก็ตามเนี่ยมั่นใจว่าอร่อยเลยล่ะค่ะ wow. อยากให้คุณผู้ชมเนี่ยลองเอาไอเดียการทำไข่ของพวกเราวันนี้ไปลองทำกับข้าวดูวันนี้นะคะกูรูของเราทั้ง2คนเนี่ยเชฟประจวบกับเท็ดดี้เนี่ยนะคะจะนำไข่ตรงนี้เนี่ยมีทั้งไข่ไก่ไข่เป็ดไข่นกกระทาเดี๋ยวรอดูดีกว่าค่ะว่าเขาจะเอาเจ้า3ไข่เนี้ยไปเลือกใช้ไข่อะไรมาทำเมนูสร้างสรรค์ที่แสนอร่อยแล้วก็ครีเอทสุดๆนะคะติดตามชมกันให้ได้ค่ะเอาละครับคุณผู้ชมครับคุกกิ้งกูรูวันนี้นะครับในส่วนของฟู้ดครีเอทีฟนะฮะอย่างที่บอกไปเลยนะครับว่าช่วงต้นเนี่ยเราจับได้ตัว E นะครับฟู้ดดิกชันนารีของเราก็คือ X นั่นเองครับก็คือไข่ไก่แต่ว่าวันนี้เนี่ยต้องบอกเลยครับเชฟว่าไข่จริงๆเนี่ยมีหลายประเภทนะไข่ไก่ไข่เป็ดไข่นกกระทาครับวันนี้เลยขออนุญาตเชฟหยิบไข่นกกระทามาทำเมนูอร่อยๆกันดีกว่านะครับเดี๋ยวเราจะใส่ไอเดียใส่ความคิดลงไปนะครับแน่นอนว่าจะต้องเป็นเมนูใหม่ที่ไม่เหมือนใครแน่นอนครับแต่ก่อนที่เราจะลงมือทำครับเชฟไข่เนี่ยถ้าสมมติว่าซื้อมาเชฟแชร์หน่อยได้ไหมว่าจะรู้ได้ยังไงว่าไข่ใบนั้นสดหรือไข่ใบนั้นหูเก็บไว้นานแล้วอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ต้องดูที่เขาเก็บหมายถึงว่าฝ่ายที่มึงก็เป็นเจ้าของหรือว่าเป็นฝ่ายผู้ขายร้านค้าเขาจะมีเก็บอุณหภูมิไหมอันนั้นคือเรามองทันทีแล้วโอเคนี่ไข่ที่ควบคุมอุณหภูมิแต่ถ้าเกิดมันเป็นที่ทั่วๆไปมึงก็เราอยู่ที่บ้านอุณหภูมิห้องอันนั้นคือจะไว้ทั้งวันทั้งคืนก็ขายหมดวันต่อวันอันนั้นก็ถือว่าอาจจะได้ไข่ก็อาจจะสดไหมก็คือสดแต่ยังไม่ได้ 100%แต่ถ้าเกิดเรามาจากแหล่งผลิตการเดินทางแล้วก็มาถึงที่เราเก็บรักษาอันนั้นน่ะคือว่าออกมาเป็นไข่ที่เราสดเชฟครับอย่างไข่สดเนี่ยจุดเด่นคืออะไรครับถ้าเราได้ไข่สดๆมาคืออันนี้ก็ต้องดูผิวของเปลือกครับนะฮะก็อันนั้นคือส่วนหนึ่งที่เรามองดูแล้วก็อย่างถ้าเหมือนกับเราใช้การเคลื่อนไหวครับผมอันนั้นถ้าเกิดว่ามันคือแสดงว่าไข่ขาวนั้นมันคืนตัวค่อนข้างจะเยอะแล้วมั่นใจว่าถ้าสมมติว่าทำเมนูอะไรต่างๆเนี่ยได้ไข่สดๆมาก็ย่อมต้องดีกว่าต่อ
อกออกมาปุ๊บโอ้ไข่แดงยังสวยงามไม่แตกใช่คือไข่ขาวมันเป็นคล้ายๆมันก็เป็นวุ้นๆอยู่ก็ทำอะไรก็อร่อยนะครับแบบนั้นเนี่ยก็อยากจะฝากคุณผู้ชมว่าการเลือกซื้อวัตถุดิบอันนี้ก็สำคัญนะครับขณะเดียวกันนะครับผมเห็นในคลิปเชฟเวลาเราเอาไข่เนี่ยไปต้มทีนี้เขาจะมีความร้อนเท่านี้นะ5นาทีเป็นแบบนี้6นาทีเป็นแบบนี้7นาทีเป็นแบบนี้แต่สิ่งอื่นใดเลยก็คือพอต้มเสร็จปุ๊บเนี่ยจะปอกเปลือกเหนื่อยครับเชฟผมไม่อยากรู้จริงๆมีเคล็ดลับนะฮะในการนี่ปอกเปลือกให้แบบโอ้ดูสวยน่ากินแบบนี้เลยก็อันนี้ก็คือถามว่ายากไหมไม่ยากแค่ปอกไข่แต่มันเป็นจำนวนมากมันใช้เวลาถ้าเราแกะทีละใบละใบนี่มันก็ค่อนข้างแค่เหมือนกับโหกว่าจะได้ครับ10ลูกหรือ20ลูกเหนื่อยเลยอ่ะแต่ถ้าเขาก็จะมีทริคก็คืออาจจะหาพลาสติกมาเป็นบล็อกเป็นกล่องพลาสติกแล้วก็เอาไข่เนี่ยใส่ที่ให้มีลักษณะที่ว่ามันการเคลื่อนไหวได้คล่องๆครับผมแล้วเสร็จแล้วเขาก็ขย่าเหมือนปอกกระเทียมด้วยประมาณนั้นก็คือขย่าไปเรื่อยๆเขาก็หลุดไปเองนั่นก็คืออาจจะมือชื้อถูเปลือกแข็งๆก็จะออกโอเคก็แล้วแต่ความถนัดแล้วก็ความชอบแล้วกันนะฮะคุณผู้ชมแต่ต้องบอกเลยว่าอันเนี้ยกว่าจะได้แบบนี้ไม่ง่ายนะอาศัยความชำนาญนะครับยังไงก็ต้มทั้งทีก็อยากได้ผิวสวยๆต้องตั้งใจปอกครับอ่ะโอเคดังนั้นวันนี้นะครับไหนๆก็ไหนๆแล้วปูมาขนาดนี้เมนูของเราคืออะไรครับเชฟเราจะทำไข่นกกระทาเป็นแบบไข่ลูกเขยนะน่ากินมากๆครับแต่ว่าการเสิร์ฟในนี้เราก็จะทำเป็นลักษณะมันก็อาจจะไปเดินเที่ยวตามงานทั่วๆไปอะไรเนี่ยเป็นสตรีทฟู้ดเลยนะครับเราจะแปลงไข่ลูกเขยเนี่ยให้เป็นเมนูแบบโอ้โหสตรีทฟู้ดแบบที่ต่างชาติเขาต้องชื่นชอบแน่นอนนะครับกับเมนูไข่ลูกเขยนกกระทานะครับขั้นตอนแรกนะครับคุณผู้ชมไข่นกกระทาเราเอาไปต้มจนสุกเรียบร้อยแล้วก็ปอกเปลือกออกได้แบบนี้นะครับจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะเตรียมน้ำมันก่อนถ้าพูดถึงเรื่องการทอดนะครับแน่นอนนะฮะคุณผู้ชมขวดนี้เลยนะครับน้ำมันปาล์มตรามรกตนะครับทอดง่ายควันน้อยนะครับอาหารกรอบนานแล้วก็เหมาะกับการทอดใช้ไฟแรงนะครับนี่แบบนี้เลยนะครับใส่ลงไปจากนั้นนะครับอีกหนึ่งตัวช่วยเลยนะครับที่จะให้ไข่นกกระทาของเรากรอบอร่อยนะครับนี่เลยครับแป้งประกอบอาหารตราโกกินะครับใช้ง่ายนะครับไม่ต้องผสมเองนะครับแล้วก็ช่วยทำให้อาหารของเรากรอบอร่อยเลยแหละครับใส่แป้งโกกิลงไปนะครับเป็นหนึ่งซองแบบนี้เลยจากนั้นนะฮะไข่นกกระทาของเราลงไปคลุกได้เลยเราจะคลุกเคล้าตัวไข่นกกระทานะครับกับแป้งประกอบอาหารโกกิให้เข้ากันครับเอาละครับหลังจากที่เราคลุกตัวไข่นกกระทากับแป้งประกอบอาหารโกกิเข้าด้วยกันนะครับจากนั้นนะครับเราจะเอาไม้ปลายแหลมนะฮะมาเสียบให้เขาเรียงกันแบบนี้เลยนี่เราไม่ได้ทำลูกชิ้นทอดใช่ไหมครับเชฟก็แน่นอนครับว่าเราทำไข่นกกระทาเป็นอีกหนึ่งดีไซน์นะครับซึ่งผมมั่นใจว่าแปลกใหม่จริงๆครับอันนี้นั้นก็ลงทอดได้เลยนะครับ1ไม้นะครับมีไข่3ฟองแบบนี้เลยนะครับค่อยๆทอดไปนะฮะจังหวะนี้อาจจะมีกระเด็นบ้างใช่ไหมครับก็ต้องหลบกันนะครับคุณผู้ชมครับเอาละครับทอดจนได้ที่นะครับจากนั้นก็นำขึ้นนะครับพักเสด็จน้ำมันครับตอนนี้เราได้ตัวไข่นกกระทาลูกเขยแล้วแต่เรายังขาดซอสไข่ลูกเขยอยู่นะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะมาทำตัวซอสที่ต้องบอกว่าไม่ใช่ซอสไข่ลูกเขยแบบธรรมดาด้วยเราจะเพิ่มความเผ็ดร้อนความอร่อยเข้าไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันเลยครับเอาละครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่เราทอดตัวไข่นกกระทาเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้จะมาถึงขั้นตอนการทำน้ำจิ้มนะฮะอย่างที่บอกเลยว่าน้ำจิ้มเจ้าดังนะครับย่านบุรีรัมย์สู้เราไม่ได้แล้วนะเพราะเราอร่อยจริงๆนะครับนี่โดยที่เราจะใช้จากอันนี้นะครับน้ำจิ้มลูกชิ้นตราโลโบนะครับหอมแล้วก็รสชาติกลมกล่อมหวานอร่อยเผ็ดกำลังดีนะครับนี่เดี๋ยวจะใส่ลงไปเลยนะครับนี่ครับสีสันสวยงามแล้วก็เข้มข้นมากมากเรียบร้อยนะครับจากนั้นนะครับเราจะเพิ่มเติมความอร่อยเข้าไปนะครับอันนี้จะใช้กระเทียมสับกระเทียมสับนะครับเขามีความหอมแล้วก็มีความฉุนขึ้นนิดนึงนะฮะเชฟอันนี้ผักชีนะครับพอเริ่มเข้ากันแล้วนะครับนี่เลยผมชอบมากๆเลยอันนี้หอมเจียวนะฮะคุณผู้ชมนอกจากจะหอมแล้วมันมีความกรอบอร่อยเลย
ง่ายๆแบบนี้เลยแล้วก็อันนี้พริกแห้งทอดนะครับบุบบี้ๆหน่อยนะให้แบบว่ามีความเผ็ดออกมานะฮะเชฟโอ้ยรสชาติจัดจ้านจัดจ้านในย่านนี้เลยครับได้แบบนี้นะครับเราก็จะพร้อมแล้วนะฮะสำหรับซอสน้ำจิ้มไข่ลูกเขยของเราครับน่ากินและดูเผ็ดร้อนมากๆโชว์ให้เห็นว่าเผ็ดจริงนะถ้วยนี้แซ่บเวอร์นะครับเรียบร้อยแล้วครับเชฟประจวบครับต้องบอกว่าเป็นไข่ลูกเขยที่ไม่เหมือนในความคิดแล้วนะฮะในตำนานถ้าบอกว่าวันนี้เราจะทำเมนูไข่ลูกเขยแล้วมาเจอเมนูจานแบบนี้ตกใจนะมองไกลๆนึกว่าลูกชิ้นทอดจริงๆไม่ใช่นะครับนี่คือไข่นกกระทาที่แบบว่าข้างนอกกรอบๆแล้วก็ข้างในนุ่มๆเลยนะครับที่สำคัญน้ำจิ้มไข่ลูกเขยของเราแปลงจนแบบโอ้โหผมว่าแซ่บมากๆนะอยากลองชิมนะฮะคุณผู้ชมถ้าเห็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยต้องทำเองนะครับไปซื้อที่ไหนก็ไม่มีแน่นอนนะครับเมนูอร่อยๆจากเท็ดดี้แล้วก็เชฟประจวบแบบนี้นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมครับกับเมนูของเท็ดดี้แล้วก็เชฟประจวบนะครับไข่ลูกเขยนกกระทานะครับอันนี้นะครับเป็นเพียงแค่1เมนูเท่านั้นนะครับเชฟประจวบยังมีอีก1เมนูมาอวดคุณผู้ชมเช่นกันนะครับนอกเหนือจากเมนูอร่อยๆ อย่างไข่ลูกเขยนกกระทานะครับคุณผู้ชมสำหรับเมนูไข่เนี่ยสามารถใส่ไอเดียเพิ่มเข้าไปได้นอกจากจะเพิ่มความน่ากินแล้วยังเพิ่มมูลค่าด้วย wow. นะครับอย่างอันนี้เราจะเป็นไข่นกกระทาต้มสุกเหมือนกันนะครับแต่เราจะมาแปลงใหม่ให้เขามีสีสันมีความน่ากินยิ่งขึ้นนะครับนี่เชฟเดี๋ยวเราจะทำยังไงเอ่ยก็เอามาห่อแป้งเกี๊ยวครับแต่ว่าพอธรรมดามันก็ดูมันก็ที่ไหนธรรมดานะเกี๊ยวห่อไข่นกกระทาไม่ได้ครับอันนี้จะเป็นเกี๊ยวห่อไข่นกกระทา7สีเลยหลักๆ ก็คือเรานำไข่นกกระทานะครับที่ต้มสุกเรียบร้อยแล้วนะครับมาแช่ในน้ำที่ผสมกับสีผสมอาหารนะคุณผู้ชมทิ้งไว้สักพักหนึ่งนะครับสีของเขาจะติดกับตัวไข่นะครับพอเอาไปห่อกับตัวแป้งเกี๊ยวแล้วมาทอดเนี่ยเกี๊ยวของเราก็จะมีสีสันสวยงามน่าทานยิ่งขึ้นนะครับก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียที่ใส่ไอเดียลงไปนะครับอันนี้ก็คืออาจจะเตรียมไว้ข้ามคืนก็ได้พอเราได้สีของไข่ที่ได้ต้องการแล้วเราก็ขึ้นมาไว้ข้างบนมาพักไว้โอเคหลังนั้นเดี๋ยวเราก็จะเตรียมแป้งเกี๊ยวมาขอได้ครับผมเอาละครับคุณผู้ชมครับนี่เลยนะฮะไข่นกกระทาที่เราแช่สีผสมอาหารลงไปนะครับอันนี้ก็จะสีสวยงามแบบนี้เลยนะครับว้าวหลายคนบอกโอ๊ยตกใจกินได้หรือเปล่าอันนี้เป็นสีผสมอาหารนะมันสามารถทานได้จริงๆนะครับแล้วเราก็ใช้ในปริมาณที่พอเหมาะด้วยนะครับจากนั้นนะครับอันนี้จะเป็นแป้งเกี๊ยวนะครับสามารถหาซื้อได้นะครับนั้นเราก็จะเอาไข่มาครับผมวางตรงกลางแล้วก็ห่อเลยแต่น้ำ ครับผมให้เขาติดกันหน่อยเนาะครับเป็นงานประณีตเลยนะฮะเอาละครับหลังจากนั้นนะฮะเราก็จะเอาเกี๊ยวที่เราห่อไว้นะครับลงทอดในน้ำมันที่อุ่นไว้ครับเอาละน้ำมันร้อนๆนะฮะเชฟเนาะใช้เวลาไม่นานนะครับเพราะว่าไข่ก็สุกอยู่แล้วเนาะเราเอาแค่เกี๊ยวของเรามีสีก็พอ
โอ้โหน่ากินมากครับนี่ได้แบบนี้ปุ๊บนะครับเดี๋ยวเรามาจัดใส่จานเสิร์ฟกันนะครับกับเมนูเกี๊ยวทอดหลากสีครับเอาละครับจากนั้นนะฮะก็หยิบเกี๊ยวทอดของเรานะครับลงใส่จานเสิร์ฟได้เลยครับนี่ก็จะมีแบบสีเขียวๆส้มๆนะถือว่าดูน่ากินนะก็ให้เด็กดูแล้วก็จะไปกินแล้วอาจจะโชว์ว่าฉันได้สีอะไรสีอะไรครับเอาละครับคุณผู้ชมครับเป็นอีกหนึ่งเมนูง่ายๆนะครับที่ใส่ไอเดียใส่ความสร้างสรรค์เข้าไปนะครับเราก็จะได้เมนูอร่อยๆ อย่างเกี๊ยวทอดหลากสีแบบนี้ล่ะครับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณเชฟประจวบมากๆเลยนะครับผมเชฟที่มาช่วยสร้างสรรค์นะครับไอเดียแบบกูรูนะครับจากเมนูไข่นกกระทาธรรมดาธรรมดานะครับให้เป็นไข่นกกระทาทอดไข่ลูกเขยหรือว่าจะเป็นเกี๊ยวทอดหลากสีแบบนี้น่ากินมากๆเลยครับส่วนใครนะฮะที่ชื่นชอบขนมของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับไปติดตามกันเลยครับว่าวันนี้มีขนมอะไรมาฝากกันรับรองว่ามีเซอร์ไพรส์แล้วก็โปรโมชั่นเด็ดๆแน่นอนครับคิดดูสิถ้าคุณได้รับประทานขนมที่อร่อยถูกใจเพียงคำเดียวแต่ครบคุณค่าอาหารเยอะแยะไม่ว่าจะเป็นผลไม้แห้งนานาชนิดที่วางอยู่เต็มไปหมดและอย่างที่สำคัญที่สุดนะเอาผลไม้ทั้งหมดตรงนี้มาหมักกับส่วนผสมสำคัญนั่นก็คือน้ำทับทิมสกัด 100% หมักบ่มเป็นเดือนจนกระทั่งผลไม้ฉ่ำแล้วนำมาทำเป็นฟรุตเค้กแสนอร่อยที่สำคัญไม่ต้องเพิ่มน้ำตาลทรายเลยแม้แต่เกล็ดเดียวหวานตามธรรมชาติแล้วก็หวานจากน้ำทับทิมสกัด 100% ออกมาเป็นฟรุตเค้กรุ่นตามินาตำรับใหม่ฟรุตเค้กน้ำทับทิมวันนี้พร้อมแล้วที่จะบริการคุณด้วยขนมหน้าตาน่ารับประทาน1กลมใช้พิมพ์เส้นผ่าศูนย์กลาง7นิ้วเสร็จแล้วหั่นเป็นชิ้นก็ได้บรรจุลงกล่องแบบนี้แยกเป็นชิ้นๆคุณดูสิอยู่ตรงนี้น่ารับประทานทีเดียวเลือกเอาเลยจะเป็นชิ้นหั่นเสร็จแพ็คเรียบร้อยหรือจะเป็น1กล่องกลมเอากลับไปหั่นเองที่บ้านทั้งหมดเมื่อได้รับขนมนำเข้าตู้เย็นเสร็จแล้วขนมจะมีการทรงตัวที่สวยอยากรับประทานอุ่นๆเข้าเตาไมโครเวฟอีก30วินาทีขนมจะชุ่มฉ่ำหอมชวนรับประทานคุณจะมีความสุขกับการรับประทานเค้กผลไม้ที่เป็นเค้กผลไม้จริงๆ wow. และมีความเป็นเอกลักษณ์แตกต่างจากคนอื่นเพราะเราใช้ถั่วคุณภาพดีและผลไม้แห้ง 100% ไม่ได้ใส่ผลไม้เชื่อมหมักผสมกับเครื่องเทศและเครื่องปรุงต่างๆรวมถึงน้ำทับทิมสกัด 100% wow. หวานอร่อยพอดีโดยที่ไม่ต้องเพิ่มน้ำตาลทรายเลย wow. จึงออกมาเป็นฟรุตเค้กน้ำทับทิมที่คุณเห็นอยู่นี่1ชิ้นราคา 1,500 บาทหรือ1กล่อง12ชิ้นก็ 1,500 บาทเลือกเอาเลยนะครับชอบและสะดวกแบบไหนสั่งได้ทันทีส่งถึงบ้านครับและสำหรับวันนี้นะครับรายการ Cooking Guru ก็หมดเวลาลงไปแล้วนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามชมรายการ Cooking Guru ย้อนหลังได้นะครับเข้าไปชมสูตรอาหารคาวหวานอีกมากมายเลยนะครับทุกแพลตฟอร์มครับพิมพ์คำว่ายิ่งศักดิ์ฟู้ดนะครับเข้าไปแล้วผมฝากกดไลค์เยอะๆกดแชร์เยอะๆแล้วก็กด Subscribe กด Subscribe กดทีเดียวพอนะครับเพราะกด2ทีเดียวไม่ Subscribe กันนะฮะกลับมาติดตามชมรายการ Cooking Guru ได้ใหม่นะครับในทุกวันอังคารเวลา 9:10 น.นะครับทางช่อง8กฎหมายเลข27นะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ